าด้านการลงทุนอยู่ที่บริษัทหลักทรัพย์ UOB Kenya ค่ะเป็นกรรมการบริษัททาราสองศูนย์หนึ่งสี่นะครับผมครับเป็นนักการเงินขายใช่ไหมครับเป็นตัวแทนของบริษัทกรุ๊ปไทยประกันชีวิตเป็นข้าราชการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลบางพลีเป็นดีไซเนอร์นะคะเป็นนุชพรชำนาญการอยู่ที่สำนักงานช่างเมืองพัทยามาจากภาคใต้นราธิวาสผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ดบ้านแคนนาตำบลบางโพพมือจังหวัดนราธิวาสคือได้ประโยชน์มากเลยค่ะคือได้เรียนรู้ทักษะการพูดต่างๆการพูดในวาระต่างๆการพูดในที่ชุมชนการพูดโน้มน้าวใจคนเพื่อจะใช้ในการงานของตัวเองด้วยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมากมายเกินคาดค่ะทำให้ผมมีความมั่นใจและก็กล้าพูดในสิ่งที่ตัวเองต้องการสื่อสารให้ผู้ฟังได้รับฟังได้รู้เทคนิคในการพูดและการฟังเพื่อจะนำไปต่อยอดที่สำนักงานของเราได้รู้สึกไม่ผิดหวังเลยค่ะได้เรียนรู้การพูดใหม่ๆมีแนวความคิดได้มีการฝึกพูดอย่างจริงจังในรูปแบบต่างๆครับก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้แล้วเกิดความมั่นใจมากขึ้นครับแล้วรู้สึกท่านอาจารย์มีความจริงใจในการช่วยแก้ปัญหาของผมรู้สึกว่ามีทักษะในการพูดมากขึ้นแล้วก็ได้เข้าใจเรื่องราวของการพูดนะคะว่าเราต้องมีหลักการการพูดเนี่ยยังไงนะคะพอมาเรียนแล้วรู้สึกว่านอกจากที่จะสอนดีแล้วเนี่ยยังมีความใส่ใจในลูกศิษย์ลูกหามีความเอื้ออาทรมีความห่วงใยในลูกศิษย์ด้วยอันนี้รู้สึกประทับใจมากค่ะรู้สึกดีครับแล้วก็พูดต่อหน้าคนอื่นได้ดีขึ้นมีติขัดกล้าพูดมากขึ้นให้ความรู้ให้หลักคิดกับการที่เป็นผู้นำให้ผมได้ปรับตัวได้มีหลักการพูดที่ดียิ่งขึ้นรู้สึกว่ายินดียิ่งที่ได้รับการอบรมในวันนี้ตอนแรกก็ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกเรียนที่ไหนดีเลือกอันนี้แหละก็เลยตัดสินใจมาที่นี่ก็ไม่ผิดหวังจริงๆค่ะได้ความรู้ได้ทักษะได้รู้จักการเชื่อมโยงในการพูดไปโน้มน้าวให้คนฟังอย่างไรเขาถึงจะยอมรับในสิ่งที่เราพูดมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะหลังจากที่ได้มาเรียนกับสถาบันอาจารย์แสงธรรมนะคะ